วัสดีครับพบกับรักธรรมชาติทางกูแชร์ Channel กันอีกเช่นเคยครับคลิปนี้จะยังคงอยู่กับความรู้เรื่องสมุนไพรกันนะครับสมุนไพรดังกล่าวคือต้นยะนางและต้นเตยโดยเฉพาะจะขอเน้นไปที่การทำชาสมุนไพรไว้ดื่มทั้งนี้เนื่องจากเป็นวิธีการที่ไม่ยุ่งยากมากนักและสรรพคุณของชาชนิดนี้ก็มีมากจริงๆอีกด้วยครับยะนางเป็นไม้เรื้อยที่มีเถาขนาดเล็กผิวรอบนอกค่อนข้างเรียบและมีขนอ่อนปกคลุมมีโทนสีเขียวสดทั้งเถาอ่อนและเถาแก่ยิ่งเถามีอายุมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเหนียวมากขึ้นเท่านั้นใบยะนางจะเรียวยาวผิวเรียบรื่นเป็นมันเงาออกเป็นใบเดียวที่อยู่ห่างกันอย่างชัดเจนทั้งใบหน้าและหลังใบเป็นสีเขียวเข้มเสมอออกดอกเป็นช่อตามซอกใบขนาดดอกค่อนข้างเล็กผลกลมขนาดเล็กรวมกันเป็นกลุ่มก้อนผลอ่อนจะมีสีเขียวและเปลี่ยนเป็นสีแดงอมส้มเมื่อแก่จัดเตยหรือต้นเตยหอมที่นิยมปลูกในบ้านเราจะมีเพียงสายพันธุ์เดียวเท่านั้นแต่จะแยกตามเพศของต้นเตยหอมออกเป็น2แบบคือเตยหอมตัวผู้หรือเตยมีหนามและเตยหอมตัวเมียหรือเตยไม่มีหนามต้นเตยไม่มีหนามจะเป็นแบบที่เราคุ้นเคยกันมากกว่าคือใบเรียบเกลี้ยงขนาดเล็กนิยมใช้เพิ่มกลิ่นหอมในอาหารหรือประดับช่อดอกไม้ไหว้พระลำต้นเตยเป็นทรงกระบอกที่อยู่เหนือพื้นดินไม่มากนักผิวรอบนอกเป็นสีเขียวและจะเห็นเป็นข้อปล้องเมื่อเตยมีอายุมากขึ้นไม่มีการแตกกิ่งก้านแต่สามารถแตกหน่อเป็นลำต้นใหม่ได้ใบเรียวยาวขอบใบขนานและใบปลายแหลมขนาดใบกว้างประมาณ 2-3 เซนติเมตรได้ยาวได้มากกว่า50หรือ60เซนติเมตรเนื้อใบหนาสีเขียวเข้มแกนกลางใบเป็นแอ่งตื้นๆและด้านข้างจะยกขอบสูงขึ้นเล็กน้อยผิวสัมผัสเรียบเกลี้ยงเป็นเงาและมีกลิ่นหอมดอกเตยหอมจะออกเป็นกระจุกกลมเฉพาะตอนที่ยังเป็นต้นอ่อนแต่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะย้ายไปออกดอกตามซอกใบแทนแต่ก็ไม่ค่อยพบการออกดอกของต้นเตยหอมมากนักขั้นตอนการทำใบยะนางและใบเตยอบแห้ง 1. การเตรียมใบยะนางและใบเตยปริมาณตามที่ต้องการ 2. เด็ดหรือตัดใบยะนางและใบเตย 3. ล้างน้ำให้สะอาดแล้วผึ่งไว้ให้เสด็จน้ำ 4. จัดระบบเพื่อเตรียมหั่นหรือตัดใบยะนางและใบเตยให้มีขนาดย่อยเล็กลงหั่นหรือตัดใบยะนางและใบเตยแล้วแยกใส่ถาดเตรียมอบแห้งหกนำสมุนไพรทั้งสองไปอบแห้งด้วยหม้ออบลมร้อนตั้งอุณหภูมิที่125องศาเวลา40นาทีโดยวางใบยะนางอยู่ด้านล่างเพราะใบมีความบางกว่าส่วนด้านบนเป็นใบเตย 7. ได้ใบยะนางและใบเตยแห้งแยกเก็บไว้เพื่อปรุงชาต่อไปขั้นตอนการปรุงชาใบยะนางผสมใบเตย 1. ใส่ใบยะนางอบแห้งและใบเตยอบแห้งอย่างละเท่าๆกันลงในกาชงชาเติมน้ำร้อนและทิ้งไว้ 10-20 นาทีสองกรองเอาแต่น้ำชาสมุนไพรจะดื่มขณะอุ่นๆ
หรือรอให้เย็นบรรจุขวดใส่ตู้เย็นไว้ดื่มก็ได้เช่นกันข้อควรระวังคนที่เป็นโรคไตควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำปั่นย่านางหรือใบชาย่านางติดต่อกันเป็นเวลานานๆ